ในช่วงชีวิตของเหล่าเกมเมอร์มันต้องมีสเกมที่พอได้กลับไปเล่นคุณก็จะรู้สึกว่าคุณได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับว่าเกมเมอร์เจน Y แบบผมก็เช่นกันสำหรับยุคผมแล้วยังไงก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเกมนั้นก็ต้องเป็นโปเกมอนบนเครื่องเกมบอยอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องเป็นโปเกมอนในเจนที่2เท่านั้นถ้าเกิดเป็นเจน1ก็เก่าเกินไปส่วนถ้าเกิดเป็นเจน3อันนี้จะเริ่มไม่อินเอาเป็นว่าเกมเก่าเล่าใหม่ในวันนี้ผมจะพาไปย้อนรอยกันครับว่าทำไมโปเกมอนเจน2อย่างภาค Gold Silver แล้วก็ Crystal ถึงได้ครองใจเกมเมอร์ในเจนของผมขนาดนั้นจนไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็แทบอยากจะกลับไปเล่นกันทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยหากคุณยังไม่ได้กด Subscribe ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละ1ครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU 2 Shopตอนนี้ GPU 2 Shop กลับมาจัดโปรโมชั่นดีๆกันอีกแล้วด้วยคอมเซ็ตในราคาเริ่มต้นแค่เพียง 15,990 บาทสิ่งที่คุณจะได้รับจะประกอบไปด้วยตัวเครื่องหน้าจอเมาส์คีย์บอร์ดรวมไปถึงแผ่นรองเมาส์ภายในเซ็ตถ้าเกิดใครที่สนใจเซ็ตคอมพิวเตอร์เริ่มต้นตัวนี้ก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับเอาล่ะก็ขายของกันอย่างเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าเกมเก่าเล่าใหม่โปเกมอนเจนที่2ที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้มันจะมีเนื้อหาเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับสำหรับเด็กที่เกิดในปี90แบบผมอันนี้ก็อย่างที่รู้กันครับว่าของเล่นยอดฮิตในยุคนั้นคืออะไรเอาแบบที่ฮิตที่สุดเลยในหมู่เด็กผู้ชายยังไงก็คงหนีไม่พ้นเครื่องเกมบอยขาวดำอย่างแน่นอนก็ด้วยความที่เครื่องมันเล็กน่ารักพกพาได้เกมสนุกก็มีเยอะมีหลากหลายสไตล์ตั้งแต่แคชชวลเล่นง่ายไปจนถึงหลอนประสาทแดกก็ไม่แปลกเลยที่ยุคนั้นน่ะจะเป็นยุคที่ถ้าเกิดบ้านไหนที่พ่อแม่ตามใจลูกหน่อยก็น่าจะซื้อกันให้ลูกกันทุกคนส่วนผมอะเหรอบ้านไม่ได้รวยหรือว่ามีใครตามใจอะไรหรอกแต่บังเอิญที่ญาติพี่น้องผมเนี่ยพ่อแม่เขามีเงินกันไอเราก็เลยเป็นเด็กน้อยผู้อาภัพที่ได้รับอานิสงส์ในการแบ่งเครื่องเล่นเกมพวกนี้ไปด้วยโดยปริยายตอนเด็กๆคือแบบผมจำได้เลยนะตำนานการแชร์เกมบอยเล่นกับญาติๆเนี่ยเรื่องแผ่นเกมอะไม่เท่าไหร่มีอะไรๆก็แบ่งกันแต่กับฐานที่หมดเอาอันนี้ไม่ไหวจริงๆถึงกับต้องหาสูตรปั๊มพลังงานฐานด้วยการเอาฐานไปแช่ตู้เย็นอะคิดดูซึ่งวิธีนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนเริ่มคิดโตมาหน่อยถึงเพิ่งจะรู้ว่าไอ้เครื่องเกมบอยเนี่ยมันควรจะต่ออะแดปเตอร์เล่นนะเฮ้ยจะได้ไม่เปลืองแต่ว่าทีนี้วนกลับมาที่หัวข้อของวิดีโอตัวนี้กันดีกว่าว่าทำไมกันล่ะทำไมยุคนั้นถึงต้องเป็นเกมโปเกมอนและที่สำคัญทำไมถึงต้องเป็นเจนที่2สำหรับเรื่องนี้เหตุผลหลักๆที่ทำให้เกมนี้ฮิตขึ้นมาแบบฉุดไม่อยู่ส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอนิเมะที่ฉายในช่อง9อย่างเรื่องโปเกมอนคือถ้าเกิดจะถามว่ามันฮิตขนาดไหนเอางี้ละกันครับเด็กยุคนั้นไม่มีใครไม่รู้จักพิกาจูกับซาโตชิแน่นอนขนาดบทพูดของแก๊งร็อกเก็ตที่กินเวลายาวไปเกือบ1นาทีผมเชื่อเลยว่าเด็กยุคนั้นน่ะพูดตามกันได้ทุกคนคือในช่วงเวลานั้นผมมองว่าอนิเมะเรื่องเนี้ยมันมีอะไรหลายอย่างที่ค่อนข้างแมสทั้งเนื้อเรื่องที่สนุกน่าติดตามทั้งตัวของโปเกมอนที่มีหลากหลายเอาใจเด็กๆที่มีความชื่นชอบไม่เหมือนกันทั้งพล็อตการผจญภัยที่ดูแล้วอยากจะเบียวตามนี่อีกบอกตามตรงเลยว่ามันแมสแล้วมันก็เข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายก็เลยไม่แปลกที่พอได้รู้ว่าอนิเมะเรื่องนี้มันมีเกมมันก็เลยเป็นวิดีโอเกมที่เด็กในยุคนั้นจะต้องหลงรักเอาง่ายๆเลยนะครับส่วนใหญ่อะเด็กในยุคนั้นอยากเล่นเกมนี้เพราะอนิเมะกันเกือบทุกคนประมาณว่าฉันน่ะจะต้องเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ให้ได้เลยแล้วก็ตื่นเต้นแบบไม่มีเหตุผลเวลาที่เจอพิกาจูกับลิซาร์ดอนในเกมส่วนถ้าเกิดจะถามว่าแล้วทำไมอะทำไมต้องเป็นโปเกมอนเจน2สำหรับเรื่องนี้ส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในช่วงที่อนิเมะโปเกมอนเนี่ยมันกำลังเริ่มฮิตมันก็เป็นช่วงเวลาที่โปเกมอนเจน2ออกมาใหม่พอดีคือในจุดนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าโปเกมอนเจน1อ่ะไม่ได้ไม่สนุกสำหรับในด้านยอดขายเนี่ยมันค่อนข้างสูงจนขนาดที่ว่าเขาลงทุนสร้างอนิเมะออกมาให้คนดูกันแต่ว่าบังเอิญอนิเมะที่มันออกมาเนี่ยมันดันปังถูกใจชาวโลกมันก็เลยทำให้โปเกมอนเจน2ที่ออกมาใหม่ในช่วงนั้นพอดียิ่งพุ่งทะยานสู่ความยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกบอกเลยครับว่าเกมนี้ยุคนั้นน่ะไม่มีเกมไหนกล้าแซงความดังเอาง่ายๆเลยมันคือเกมที่ออกมาถูกที่ถูกเวลาว่างั้นแล้วก็ดูง่ายๆเลยนะระหว่างเจน1กับเจน2ถ้าเกิดให้คุณเลือกอ่ะคุณจะเลือกภาคไหนอ่ะให้ดูแค่ภาพผมว่าคนที่เล่นเจน2มาก่อนแล้วไม่ได้รักเกมนี้จริงเนี่ยก็น่าจะยากอ่ะที่จะกลับเล่นเจน1ในยุคนั้นแต่ถ้าเกิดจะถามว่ามันมีไหมคนที่กลับไปเล่นเจน1เนี่ยมันมีครับเหตุผลหลักๆเลยก็คือโปเกมอนในเจน1อ่ะมันเท่แล้วมันก็มีโปเกมอนในแบบที่ซาโตชิเขามีเกือบทุกตัวผมว่าเขาฉลาดมากเลยนะเขาปล่อยเกมเจน2ที่เป็นเกมออกใหม่มาให้สัมผัสแล้วก็เอาอนิเมะมาดึงดูดให้คนกลับไปเล่นเจน1ทั้งๆที่เป็นเกมเก่าคือมันเป็นอะไรที่เยี่ยมไปเลยอ่ะ
ก็เกริ่นกันไปพอสมควรแล้วคราวนี้มาฟังประสบการณ์ความปลาบปลื้มใจในโปเกมอนเจน2ที่ผมพอจะนึกออกกันบ้างดีกว่าอันดับแรกเลยนะครับภาคโกลด์ซิลเวอร์2ภาคนี้ตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันต่างกันยังไงแต่ผมจะให้เพื่อนๆลองทายเล่นๆว่าผมจะเลือกเล่นภาคไหนถ้าเกิดเลือกแค่หน้าปกเกมระหว่างอันนี้กับอันนี้คำตอบก็คือผมเลือกภาคซิลเวอร์ครับเพราะว่าผมไม่ชอบโฮโอที่มันดูเหมือนไก่ยังไงก็ไม่รู้แม้ว่าในภายหลังผมจะมารู้ที่หลังว่า2ภาคเนี่ยมันแตกต่างกันหลักๆในเรื่องของโปเกมอนป่าที่เราจะได้พบเจออย่างภาคโกจะเจอตัวนี้ส่วนภาคซิลเวอร์จะเจอไอ้ตัวนี้เป็นอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดคุณอยากจะจับโปเกมอนให้ครบยังไงคุณก็ต้องซื้อทั้ง2ภาคแล้วก็เอาสายแลนมาแลกเปลี่ยนโปเกมอนกันสำหรับเรื่องนี้มันฟังดูเอาเปรียบนะแต่มันก็เป็นนโยบายที่โปเกมอนทำมาตั้งแต่เจน1ถึงยันยุคปัจจุบันมีทุกภาคครับเรื่องทำเจนเดียวกันออกมาแต่ว่ามี2ภาคที่หน้าตาไม่เหมือนกันตอนนั้นคือผมยังคิดเลยอะทำไมมันถึงเอาเปรียบผู้เล่นจังเลยวะแต่คือทำไปเล่นไปมีคนซื้อนะครับไอ้2ภาคในเจนเดียวกันเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าเกมเนี้ยมีคนรักมากขนาดไหนแล้วเรื่องต่อมาอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของโปเกมอนทุกภาคนั่นคือการเลือก1ใน3ของโปเกมอนสตาร์เตอร์ที่ได้แก่ประเภทพืชน้ำและก็ไฟอันนี้ผมเฉลยให้เลยก็แล้วกันว่าในเจนที่2เนี่ยผมจะเลือกประเภทไฟเพราะมันเท่พระเอกน่ะต้องธาตุไฟเท่านั้นประเภทน้ำเนี่ยเฉยๆเล่นได้แต่ก็ไม่ปลื้มส่วนประเภทพืช นั้นอันนี้คนที่เคยเล่นเรารู้กันว่ามันคือโหมดฮาร์ดคือในส่วนนี้ต้องขออธิบายก่อนว่าเกมโปเกมอนเนี่ยมันคือเกม RPG ที่อาศัยค่าสถิติและก็การแพ้ชนะทางในเรื่องของธาตุอย่างไฟจะชนะพืชแมลงเหล็กน้ำแข็งแต่ว่าจะแพ้ทางให้กับพวกดินและก็น้ำส่วนน้ำจะชนะไฟดินแต่ว่าแพ้ทางพวกสายฟ้าและก็พืชส่วนพืชจะชนะน้ำดินแต่ว่าแพ้ทางไฟบินและก็น้ำแข็งบางตัวเนี่ยอาจจะแอดวานซ์หน่อยตรงที่มี2ประเภทในตัวเดียวกันเช่นอาจจะเป็นประเภทบินผสมกับประเภทไฟข้อดีของมันก็คือมันมีจุดแข็ง2อย่างแต่ว่าข้อเสียก็คือมันมีจุดด้อย2อย่างเช่นกันบางตัวเนี่ยมันเลย what the fuck มากไม่รู้ว่าเขาดีไซน์ออกมาได้ยังไงเป็นประเภทน้ำผสมกับประเภทสายฟ้าเนี่ยนะไม่รู้ใครออกแบบแต่ว่าคราวนี้ผมจะขอแชร์ความไม่สมเหตุสมผลในการเลือกสตาร์เตอร์ในภาคนี้ให้ฟังกันสักหน่อยข้อแรกพวกหัวหน้าทั้ง8ที่เราเรียกกันว่าหัวหน้ายิมเนี่ยเรียงลำดับเลยนะมันจะประกอบไปด้วยประเภทบินแมลงปกติผีต่อสู้เหล็กน้ำแข็งแล้วก็มังกรเนี่ยคิดเอาเล่นๆว่าถ้าเกิดเราเลือกสตาร์เตอร์โปเกมอนเป็นประเภทพืชเราต้องเจอกับอะไรบ้างยิมแรกแพ้ทางยิม2ตีไม่เข้ายิม3เฉยๆยิม4ตีไม่เข้ายิม5ตีไม่เข้าแต่ชนะ S โปเกมอนยิม6ตีไม่เข้ายิม7แพ้ทางยิม8ก็แพ้ทางแล้วพอลองเลือกเป็นสตาร์เตอร์ประเภทไฟยิมแรกเฉยๆยิม2ชนะทางยิม3เฉยๆแต่ว่าแพ้ทางท่าโจมตียิม4เฉยๆยิม5แพ้ทาง S โปเกมอนยิม6 easy ยิม7 very easy ยิม8เฉยๆแต่ว่าแอบเสียเปรียบส่วนถ้าเกิดเลือกสตาร์เตอร์เป็นประเภทน้ำยิมแรกเฉยๆยิม2เฉยๆยิม3ก็เฉยๆยิม4เฉยๆแต่ว่ามีท่าชนะทางยิม5เฉยๆยิม6เฉยๆยิม7เฉยๆยิม8มีท่าชนะทางและก็สู้ได้ง่ายที่สุดเนี่ยครับถ้าเกิดวัดกันตามค่าเฉลี่ยไฟกับน้ำมันเหมือนโหมดอีซี่และก็นอร์มอลสลับกันแต่กับประเภทพืชอันนี้มันคือโหมดฮาร์ดแบบไม่ต้องสงสัยเลยและยังครับยังไม่จบเรื่องสกิลที่มันเป็นจุดเด่นประจำธาตุพืชเนี่ยมันก็ไม่ค่อยหลากหลายอย่างสตาร์เตอร์โปเกมอนประเภทไฟในภาคนี้เลเวล12จะได้ท่าพ่นไฟเลเวล31จะได้ท่าประเภทไฟแบบอัปเกรดและเลเวล60จะได้ท่าประเภทไฟขั้นสุดยอดสตาร์เตอร์น้ำเลเวล13จะได้ท่าโจมตีเกี่ยวกับน้ำแล้วก็ได้ท่าสุดยอดประเภทน้ำตอนเลเวล50กว่าแต่ว่าระหว่างทางจะสามารถติดตั้งท่าโจมตีที่เป็นประเภทน้ำแล้วก็ท่าโจมตีประเภทน้ำแข็งได้แบบหลากหลายส่วนกับสตาร์เตอร์ประเภทพืช นั้นท่าโจมตีที่เกี่ยวกับพืชจะได้ตอนเลเวล8แล้วก็ยาวเลยกว่าจะได้ท่าโจมตีแรงๆมาอีกก็เกือบเลเวล60เลยก็จริงอยู่ที่สตาร์เตอร์ประเภทพืชเนี่ยจะเหนือกว่าตรงที่ว่ามันมีท่าที่ติดสถานะเช่นพวกพิษชาและก็หลับซึ่งก็เป็นท่าพิเศษที่ประเภทอื่นนั้นไม่มีแต่ก็นั่นแหละครับถ้าเกิดจะมองในแง่ของพลังโจมตีและก็ความได้เปรียบมันก็ชัดเจนเลยว่าสตาร์เตอร์พืช นั้นมันเล่นยากกว่าเป็นไหนๆมันถึงได้เป็นตำนานว่าทำไมโปเกมอนสตาร์เตอร์พืชในภาคนี้มันถึงเป็นสตาร์เตอร์ที่ไม่ค่อยมีคนหยิบมาเล่นกันเท่าไหร่เพียงแต่เรื่องโปเกมอนสตาร์เตอร์เนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเกมโปเกมอนเราจะสามารถจับโปเกมอนป่าเข้ามาร่วมทีมได้ตลอดคือเกมเนี่ยถ้าเกิดคนเล่นไม่ใช่สายสปีดรันเขาก็จะรู้กันว่าเราต้องคอยจับโปเกมอนใหม่ๆมาฝึกแล้วก็สลับโปเกมอนเพื่อความได้เปรียบแต่ว่าในจุดนี้ก็ต้องยอมรับว่าด้วยความที่ผมเป็นเด็กแล้วผมก็ไม่รู้ผมก็เลยเล่นแค่โปเกมอนสตาร์เตอร์ตัวเดียวเลยไม่สนเลยว่าอีกฝ่ายจะเป็นประเภทน้ำหรือว่าประเภทพืชผมก็พร้อมที่จะเอาตัวประเภทไฟที่เป็นตัวเริ่มต้นเข้าบวกอย่างเดียว
ซึ่งผลของมันก็คือมันทำให้ผมติดไปต่อไม่ได้เจอเนโรบอลในยิม5เข้าไปคือสู้ไม่ได้แล้วไปต่อถ้าไม่ไหวยิ่งพอไปเจอยิม8ที่โปเกมอนเขาเป็นโปเกมอนมังกรแล้วเนี่ยธาตุไฟคือตีไม่เข้าเลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วใครมันจะไปรู้อะว่าโปเกมอนมังกรมันแพ้น้ำแข็งคือเป็นมังกรที่พ่นน้ำแข็งได้แล้วกูจะรู้ไหมว่าต้องใช้น้ำแข็งสู้กับมันทำให้ตอนนั้นอะผมเลยต้องเอาโปเกมอนสตาร์เตอร์ไฟที่ผมเลือกมาแค่ตัวเดียวเนี่ยไปฟาร์มเลเวลให้มันเยอะๆจนมันตายยากเอาไว้ก่อนแล้วก็ใส่พวกท่าโจมตีแรงๆอย่างท่าดันหินเพื่ออย่างน้อยก็จะได้โจมตีให้แรงที่สุดตอนเด็กๆผมก็เลยมองว่าเกมเนี้ยมันยากจังเลยกว่าจะชนะได้ก็ต้องพึ่งดวงคิติคอนแล้วก็ให้ศัตรูตีวุฒิส่วนหนึ่งโตมาถึงจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเกิดใช้โปเกมอนชนะทางมันก็สู้ง่ายไปแล้วและอีกปัญหาหนึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าอ๋อคลาสสิกนั่นคือภาษาอังกฤษในเกมเนี่ยมันช่างเป็นอุปสรรคซะเหลือเกินคือถ้าเกิดจะถามว่าภาษาในเกมโปเกมอนเนี่ยมันยากไหมผมบอกเลยว่าโคตรง่ายให้ผมมาแปลตอนนี้ผมน่าจะแปลได้เกิน 90% แบบไม่มีติดขัดแต่แม้ตอนนั้นอ่ะผมเพิ่ง 7-8 ขวบเองผมก็เลยเล่นแบบมวยวัดสำรวจโนนี่นั่นมั่วไปเรื่อยตามภาษาเอาจริงๆการเล่นแบบนี้มันก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียเหมือนกันนะข้อเสียก็คือมันน่าเบื่อแล้วมันก็ไม่รู้ว่าต้องไปต่อทางไหนส่วนข้อดีก็คือถ้าเกิดมั่วไปเจอทางไปต่อได้เนี่ยมันจะตื่นเต้นมากเป็นพิเศษผมยกตัวอย่างเช่นฉากแรกเลยหลังจากที่เราเลือกสตาร์เตอร์โปเกมอนได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้รับหน้าที่ในการให้ไปทำธุระที่บ้านชายคนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาให้ไปทางไหนผมก็เลยเดินไปเรื่อยๆเดินไปจนสุดทางระหว่างทางก็ตีโปเกมอนเก็บเวลไปเรื่อยพอไปสุดทางก็แบบไปต่อไม่ได้แล้วอะเพราะมีคนกับต้นไม้ขวางเอาไว้ผมเลยแบบเอ๊ะแล้วต้องไปทางไหนต่อเนี่ยไม่รู้ทางแล้วซึ่งเอาจริงๆฉากเนี่ยถ้าเกิดใครที่อ่านอิงออกมันก็จะง่ายมากเพราะว่าหลังจากที่เราทำธุระเสร็จด็อกเตอร์ที่ให้โปเกมอนสตาร์เตอร์เขาก็จะโทรมาแล้วก็จะบอกว่าให้เรากลับมาที่ศูนย์วิจัยด่วนเลยเพราะมีคนขโมยโปเกมอนไปแล้วพอเราย้อนกลับไปเราก็จะได้เจอกับหัวขโมยที่มาท้าสู้ด้วยโปเกมอนที่ชนะทางจากนั้นเรื่องราวก็จะยาวไปครับได้เล่นต่อกันแบบยาวๆทั้งการผจญภัยการต่อสู้และก็ได้เข้าสู่เรื่องราวการจับโปเกมอนแบบจริงจังแต่ปัญหามันก็เป็นตามที่ผมบอกนี่แหละครับนั่นคือผมไม่รู้เว้ยว่าจะต้องเดินกลับไปยังจุดเริ่มต้นคือมันน่าเสงมากเลยอะในตอนนั้นเพราะว่าไม่รู้เนื้อหาก็เลยไม่ได้รับความอินแบบที่ควรจะได้รับผมขอย้ำอีกทีก็แล้วกันจริงๆอยากย้ำบ่อยๆเลยนะที่มีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นนั่นคือฝึกไว้เถอะครับภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ต้องไปฝึกเพื่อไปเรียนหรือไปทำงานอะไรหรอกฝึกไว้เพื่อแค่เล่นเกมที่คุณรักก็พอแล้วแต่ว่าทีนี้ในยุคนั้นที่มันยังไม่มียูทูบเบอร์มาเล่นโชว์แล้วมันก็ยังไม่มีเกมมอสซับไทยออกมาแล้วเด็กแบบผมจะเล่นเกมนี้ผ่านได้ยังไงกันล่ะแน่นอนครับยุคนั้นน่ะเหรอมันก็ต้องเป็นคัมภีร์เทพอย่างบทสรุปเกมอยู่แล้วอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าผมซื้อมาจากไหนหรือว่าใครให้มาแต่ว่ามันคือตำราเทพที่ผมอ่านมันอย่างทะลุทะลวงยิ่งกว่าหนังสือเรียนอ่านจนรู้หมดเลยว่าต้องเล่นยังไงปริศนาอะไรแก้ตรงไหนต้องโน้นเจออะไรตรงนี้ติดอะไรแล้วต้องเล่นยังไงถึงจะเล่นจบสำหรับยุคนั้นบทสรุปมันก็เลยกลายเป็นของที่ค่อนข้างมีค่าเอาจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดไม่มีคนทำหนังสือพวกนี้ออกมาเด็กๆแบบผมมันจะมีปัญญาเล่นเกมพวกนี้จบกันไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ใช้แบ่งปันข้อมูลกันได้ดีนั่นก็คือคอมมูนิตี้ในแบบเหล่าของเพื่อนฟีลแบบไปโรงเรียนแล้วเจอเพื่อนที่มาเล่นเกมนี้เหมือนกันก็เลยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันขิงกันอวดกันประมาณว่าใช้อันนี้ผ่านได้นะส่วนอันนี้ใช้แล้วจะผ่านได้ง่ายกว่ายุคนั้นผมก็เลยมองว่าผมค่อนข้างมีความสุขในแบบอนาล็อกมากๆเลยมันคือการที่เราจะได้เจอหน้ากันได้พูดคุยได้เล่นด้วยกันมันคือประสบการณ์ที่การเล่นผ่านออนไลน์เนี่ยมันให้ไม่ได้จริงๆแต่ว่าอีบทสรุปสุดเทพกับคอมมูนิตี้เพื่อนๆเนี่ยแหละครับตัวโม้เลยด้วยความที่บางอันน่ะมันเป็นแค่ข่าวลือซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไปเอาข่าวลือพวกนี้มาจากไหนยิ่งในโปเกมอนเจน2เนี่ยมันมีข่าวลือแปลกๆค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นตอนจับโปเกมอนให้กดปุ่ม B รัวๆแล้วเราจะจับได้ง่ายขึ้นแล้วก็เสือกเชื่อด้วยนะว่ายิ่งกดเร็วแล้วจะยิ่งมีโอกาสจับติดหรืออย่างอันนี้ตำนานเลยนั่นคือตามจับโปเกมอนอันโนให้ครบแล้วเราก็จะได้เจอกับโปเกมอนในตำนานอย่างเซเลบี้ตอนนั้นคือข่าวลือเนี่ยมันดังมากในวงการเกมเมอร์ทุกคนที่ได้เล่นก็เลยออกตามหาโปเกมอนที่มันไม่มีอยู่จริงแม่มเอ้ยไม่รู้ว่าใครเป็นคนแต่งเรื่องพวกนี้ขึ้นมาตลกตรงที่ว่าดันมีคนเชื่อแบบเป็นตุเป็นตะได้นี่แหละแต่ก็นั่นแหละครับถึงแม้ว่ามันจะดูตลกแล้วมันก็ดูเพ้อเจ้อไปหน่อยแต่คุณเชื่อกันไหมว่ายุคนั้นอ่ะพวกผมโคตรจะมีความสุขกับอะไรแบบนี้เลยส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากการที่พวกผมเนี่ยพยายามจะพิสูจน์ว่าเรื่องพวกเนี้ยมันมีจริงไหมถ้าเกิดทำตามแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันจะบอกไว้ตามนั้นจริงหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นข้อยืนยันเพราะยุคนั้นเว็บบอร์ดหรือว่า YouTube มันก็ยังไม่มีทำให้ทุกอย่างที่พวกผมอยากรู้พวกผมก็ต้องมารวมหัวรวมแก๊งแล้วก็ช่วยกันทำ
ผมจำโมเมนต์ช่วงนั้นได้เลยอ่ะโคตรมีความสุขเลยผมญาติและก็เพื่อนๆมานั่งรวมกัน 4-5 คนมีเกมบอยที่ใส่แผ่นโปเกมอนคนละเครื่องแล้วก็มีบทสรุปมานั่งเปิดแชร์กันนั่งเล่นด้วยกันขิงเวลาเจอโปเกมอนติ๋งเจ๋งต่อสายลิงก์สู้กันแลกเปลี่ยนโปเกมอนให้กันซึ่งมันคือโมเมนต์ที่โคตรจะมีความสุขและโคตรคิดถึงเลยเป็นความสุขที่ยุคเนี้ยยังไงก็ไม่มีทางมอบประสบการณ์แบบนี้ให้ผมได้แล้วจริงๆผมถึงได้บอกไงว่าเกมเนี้ยเวลาที่มีโอกาสกลับเล่นเมื่อไหร่มันจะทำให้ผมกลับกลายเป็นเด็กได้เสมอเพราะงั้น Nintendo ครับกรุณารีมาสเตอร์เจน2แบบที่ไม่ใช่ภาครีเมคลง Nintendo Switch ให้ทีน่าเสียดายที่พอผ่านยุคนั้นมามันก็เข้าสู่ยุคเครื่อง PlayStation ไม่ก็ PC เกมซีรีส์โปเกมอนบนเครื่อง Nintendo มันก็เลยไม่ใช่เกมที่ผมรักอีกต่อไปซะอย่างนั้นคือจริงๆแล้วพอต่อจากเจน2เนี่ยผมก็ได้ลองย้อนกลับไปเล่นเจน1เหมือนกันถึงแม้ว่าภาพกับระบบมันจะไม่สนุกเท่าแต่พวกโปเกมอนที่ผมชอบมันก็มีเยอะส่วนกับเจน3เนี่ยผมก็พอได้เล่นอยู่บ้างคือตอนนั้นป้าผมเขากำลังรวยเลยเขาก็เลยซื้อเกมบอยแอดวานซ์ให้เล่นผมก็เลยมีโอกาสเล่นโปเกมอนในเจน3อย่างพวกภาค Ruby Sapphire และก็ Emerald รวมไปถึงภาครีเมคเจน1อย่าง Fire Red และก็ Leaf Green ที่เขาขยายของใหม่ให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันคืออะไรรู้ไหมพูดแล้วเศร้ามากเลยนั่นคือคนรอบข้างผมอ่ะเขาไม่ได้อินเกมนี้กันต่อเหตุผลมันก็มีหลายอย่างบางคนเขาก็เติบโตแยกเส้นทางไปทำอย่างอื่นบางคนเรียนจบก็แยกย้ายไปเรียนคนละที่บางคนก็อาจจะเลิกเล่นเพราะในช่วงของอายุส่วนผมก็ต้องเปลี่ยนการเล่นเกมไปตามกระแสของยุคมันก็เลยทำให้ช่วงเวลานั้นโปเกมอนในเจนที่3เนี่ยมันเลยไม่ได้สร้างความประทับใจให้ผมขนาดนั้นถ้าเกิดจะถามว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกแค่มันไม่ดีมากพอที่จะสร้างความทรงจำให้ผมลืมไม่ลงเหมือนกับในสมัยที่ยังเด็กผมก็เลยเลิกติดตามซีรีส์นี้ไปเลยตอนนี้โปเกมอนเขามีถึงไหนมีกี่ภาคหน้าตายังไงเอาจริงๆผมไม่รู้เลยอะแต่ผมก็แอบคิดไว้เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดผมมีโอกาสผมก็อยากจะจัด Nintendo Switch สักเครื่องมาเล่นอยู่เหมือนกันอันนี้ไม่รับปากแต่ว่าไม่แน่ในอนาคตรีวิวซีรีส์โปเกมอนก็อาจจะเป็นอีกซีรีส์นึงที่มาอยู่ในช่องผมก็เป็นได้ส่วนกับเจนที่2นั้นอันนี้ก็ให้มันเป็นตำนานต่อไปครับเป็นตำนานที่ไม่ว่าจะตอนไหนขอแค่เพียงผมได้กลับมาเล่นผมก็จะกลับไปเป็นเด็กอยู่เหมือนเดิมแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เคยเล่นโปเกมอนเจน2กันมาก่อนล่ะครับมีความเห็นหรือว่าประสบการณ์อะไรอยากจะมาเล่าให้ฟังกันบ้างไหมถ้าเกิดมีก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้อ่านด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมเก่าเล่าใหม่ในครั้งนี้คือคุณเชื่อกันไหมว่าโปเกมอนในเจนที่2เนี่ยคือผมเคยวางแผนทำมาแล้วเกือบ3ปีได้มั้งแต่แบบมันหาจังหวะเหมาะไม่เจอสักทีช่วงนี้ฟิตๆก็เลยแบบอ่ะทำสักหน่อยเล่นแล้วก็เหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งจริงๆเลยแล้วก็ความจริงแล้วประสบการณ์บนเกมบอยเนี่ยผมมีอีกหลายอย่างเลยที่อยากเล่าให้ฟังถ้ายังไงเอาไว้มีโอกาสผมจะเอามาทำคลิปแชร์ให้ฟังกันอีกครั้งนะครับเพียงแต่สำหรับวิดีโอตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมควรเก็บเวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ